เรื่องมีอยู่ว่าน้องมิกเนี่ยเคยโดนพี่เอาหม้อฟาดหัวครับเพราะไม่ยอมล้างจานครับไม่ล้างจานเลยโดนฟาดหัวไม่ล้างจานด้วยเลยโดนหม้อฟาดหัวเรื่องเป็นยังไงน้องมิกเล่าหน่อยฮะผมมามีพี่สาวคนนึงชื่อว่าเหมียวพี่น้องแท้ๆพี่น้องแท้ๆใช่หนูมีพี่น้องกี่คนน้องผมมีพี่สาวคนนึงครับอ๋อพี่น้อง2คนเรื่องเป็นไงเรื่องเป็นไงปกติอ่ะพี่ก็คือผมกับพี่ผมมันห่างกัน9ปีแล้วมันแบบว่ามันไม่ค่อยถูกกันน่ะบอกว่ามันห่างกันเยอะแล้วแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยชอบทะเลาะกันชอบทะเลาะกันแล้วพี่สาวผมอ่ะจะแบบว่าชอบใช้ให้ผมไปทำนู่นทำนี่ให้แล้วเรื่องราวนั้นมันเป็นยังไงล้างจานมันคืออะไรตอนนั้นแม่ผมแบบไปเฝ้าร้านอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องอยู่กับพี่2คนคือเหมือนแบบตอนเด็กผมเหมือนพี่เป็นคนเลี้ยงผมมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนทำกับข้าวมั้งแล้วตอนนั้นผมเล่นเกมอยู่ตอนนั้นผมติด PB ก็เล่นไปทีนี้เหมือนแบบพี่ก็เอาข้าวมาให้แล้วผมก็กินแล้วผมก็เอาวางไว้นั่นน่ะก็มันยังติดเกมอยู่อ่ะมันเล่นเกมอยู่ผมก็เดี๋ยวล้างให้ตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกลับบ้านมามั้งแม่ก็แบบว่าแล้วทำไมไม่แบบไม่ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ไม่ด่าผมแล้วเหมือนแบบว่าพี่น้อยใจมั้งอะไรเงี้ยก็เลยเดินไปหยิบหม้อมาฟาดหัวหม้อเลยเหรอหม้อจริงที่เป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยเลยเหรอมันเจ็บไหมมันเจ็บเลือดออกไหมเลือดออกไหมไม่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นก็แบบว่าแบบก็ตีแบบว่ามึงนี่นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราโกรธพี่ไหมโดนหม้อฟาดหัวไม่โกรธครับก็ตอนก็รู้ตัวแหละว่ามันผิดอ่ะก็เราทำให้พี่โดนด่าไงเป็นยังไงบ้างเรื่องของมิกซ์มีใครเอ๊ะตรงไหนได้เวลาของนักล้วงในการสืบแล้วล่ะครับ45วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญถามได้เลยจ้ะปกติมีพี่โดนลงโทษเราบ่อยอะไรอย่างงี้มั้ยแบบมาตีเราหรือว่าอะไรอย่างงี้ปกติไม่ค่อยทําแบบรุนแรงพี่แค่แบบเหมือนแบบด่ามากกว่า มีแบบหมั่นเคี้ยวหน่อยก็แบบพูดด้วยวาจาแต่ไม่ได้กระทําใช่มั้ยไอ้มิกนี่แบบนิดๆหน่อยๆไม่ทําแรงอะไรอย่างเงี้ยครั้งนั้นถือว่าแรงสุดมั้ยก็ไม่ได้แรงสุดมันมีจังหวะคิดแล้วหมดแล้วนะ5 4 3 2 1หมดเวลาโอเคทีมนักล้วงเรื่องวิเคราะห์กันเลยคุณวิเคราะห์กันมาว่ายังไงครับคุณไว้ผมว่าไม่จริงมึงปิดปากทำไมมึงใส่แมสอยู่ไว้ผมว่าไม่จริงจริงป่ะไงผมว่ามันเป็นไปได้ถ้าพูดจริงๆมันไม่ได้มันเป็นเรื่องแบบพี่น้องกันอะไรอาจจะทะเลาะกันนักล้วงเลือกตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนจริงล้วนไม่รู้นะครับสมัยเด็กนะครับน้องมิกเคยโดนพี่สาวแท้ๆโมโหไม่ยอมล้างจานถึงขนาดเอากระทะหรือว่าเอาหม้อตีหัวเป็นเรื่องจริงล้วนหรือปวดเล่นครับจริงๆเป็นยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องคุณเลยไม่ใช่เรื่องของผมมึงจะบอกนะแต่งเรื่องไปตีพี่ไม่แต่งเรื่องแม่แต่ติดเกมอะไรก็แต่งเองหมดเล่น PB พี่เลี้ยงเงี้ยจริงผสมแล้วทะเลาะกับพี่สาวบ่อยไหมตอนเด็กๆโอ้บ่อยตีกันบ่อยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยมีขนาดลงมือมีบ้างแต่ไม่ได้ตีอ่ะแต่ยังไงก็ตามนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับนักเล่าเรื่องนะครับได้คะแนนไป